จากอดีตเราคือใครในวันนั้นปัจจุบันเราคือใครในวันนี้อนาคตจะดับลงหรือไปดีมันอยู่ที่การกระทำของตัวเราขอย้อนอดีตไปเมื่อ37ปีที่ผ่านมามีครอบครัวพ่อแม่ลูก6ชีวิตที่มีฐานะยากจนหัวหน้าครอบครัวคือคุณพ่อสงกรานต์นาวงศาและคุณแม่สุภาพนาวงศาทั้งครอบครัวมีหัวใจผูกพันอยู่กับคำว่าลำเพลินซึ่งได้รับเป็นมรดกตกทอดจากคุณพ่ออ่อนตาพัฒนาลำเพลินจึงช่วยกันอนุรักษ์คำว่าลำเพลินเอาไว้ถึงแม้ว่าจะประคับประคองวงเอาไว้แบบลุกลุกดอนดอนแต่ก็ไม่ยอมแพ้ในขณะที่ลำเพลินหลายวงเปลี่ยนเป็นลำทำนองใหม่จนวันหนึ่งเหมือนสวรรค์มีตาเหมือนฟ้ามีใจเมื่อสมเด็จพระเทพราชรัชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงโปรดให้มีการจัดประกวดลำเพลินขึ้นที่มหาวิทยาลัยครูมหาสารคามคุณพ่อสงกรานต์นำวงศาพร้อมด้วยลูกเมียจึงนำวงลำเพลินของตัวเองเข้าประกวดจนได้รับรางวัลแชมป์ลำเพลินโลกพระราชทานอันดับหนึ่งจากสมเด็จพระเทพวงลำเพลินที่ข้าพเจ้ากำลังกล่าวถึงในปัจจุบันวันนี้ก็คือวงที่อยู่ใต้ชายคาของบ้านเลขที่126หมู่14บ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามในนามสงกรานต์โปรโมชั่นโดยคุณพ่อสงกรานต์คุณแม่สุภาพนาวงศาร่วมกับบริษัทคำคูณเสริมสุขผู้ผลิตสื่อมีเดียชั้นนำผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหมอลำอีสานผู้สร้างงานด้านการตลาดทางสื่อมีเดียโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งภูมิใจเสนอสุดยอดลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงยังกระหม่อมจอมควันเพชรกา
ป็นล้านยามลำคับผ่านให้วนวานโอ้คืนในห้องออกสิทธิ์ให้พร้อมยาของข้าจะแนวกงโลกโลกาทอดเทพทอดไข่ทั่วฟ้าสันบนเทพาทั่วถิ่นสกลขอจงช่วยดลบอกคำนำให้มาสู้มาซอยคอยนิรันดร์คำชูตัวอยากแต่งต่างมาลาเทียมคู่ขอคุณครูกำเลือกะม่อมนะจอมเสียงควายหาเพื่อนผู้ป่าสวยมานะควงโกลายมาคุ้มมาทำย้อมลำนอกตาอวยลีลามากอดสอดหน่วยกับกวยเน่ลายควัดมัวนั้นไปติบมือไปหอดคู่ขนมนมเงินหาออกกระพรหยอดใส่เสียงล้ำไปน้ำเละละลายอ่อนกายไม่นานสังวาดร้องกับน้องรับไม่ควรเสียงไอ้ทวนคงเก่งแต่บนเล็กลำมองเสียงถึงกองโอ้ว่าน้ำแฟนแฟนฝากรับคอยดูสู่คนจับจองยังมีแนวของแนวขาขัดเสียงโซนในหอดีดาล้วนตัวด้วนหัวจันลินพอเสียงกาละแม่ของจับขาลอยมานำลมมอนวอนให้จูบให้เจ้าให้หาวให้หอมบริบวนขอบวนมีแต่แนวดันโอ้ยน้อยยังใส่เงาบนี้มาลังสีว่าโอ้ยนาว
ีค่ะพ่อแม่พี่น้องเออเสียงยุนีก็คือเสียงร้องพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนอีสานก็เลยมากเกินที่ผู้ใดเก็บไข่ในป่วยเชิญมาทางนี้นะคะเออยุสนามกีฬากลางนี่ล่ะจอยนะยังมาจอยนะเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังมาเนาะเอากันหัวจักสิมาหาหมอซะแจกยังอาการมันเป็นจังไดคือว่าจังสิดอกไปหาใส่กับว่าเศร้าไปปวดใส่กับว่าเศร้าฉันได้ดนยาเฮ้ยแม่คุณหมอบ่อยมึงกันนะเอาเบิ่งอันนี้คุณหมอโอ้ยอาการจังสิหมอรักษาไม่ได้ดอกเอาคันรักษาไม่ได้มันยันหัวจะแตกยังหมอสมมติไปเห็นหน้าพุ่นอ่ะเฮ้ยจังสิต้องเอาไปขี้เนียกขี้เนียกใส่อีกเฮ้ยขี้เนียกสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเหมือนแรกนั่นน่ะขี้เนียกสาวน้อยเออเอามองหันกว่าเศร้าบ่าไปบัดนี้ความสุดฟรีจะบังเกิดรับไปเถิด
ป็นของฝากจากลูกหลานเมื่อได้ชมขอให้ใจเบิกบานหากลูกหลานพวกเราราชินีลำเพลิน